ับมามอบของขวัญแห่งความสุขกันต่อครับกับครอบครัวของคุณเวิงตลกหมูกระทะผมชื่อเวิงครับชื่อเวิงครับแล้วนี่คือเป็นพ่อซึ่งเมื่อวานนี้คุณเวิงก็ได้ใช้ความรู้คู่ความหาฝ่าฟันคำถามได้สำเร็จคว้าเครื่องทำเสียงรับมุกไปใช้เล่นตลกให้ฮากระจายวันนี้ก็ถึงตาของลูกชายอย่างน้องโอโซนกันบ้างก็แล้วครับของหนูแต่หนูไม่ชอบสีชมพูไม่ชอบอ่ะเพราะเบรกมันหักครับเบรกมันหักแล้วน้องโอโซนจะเปลี่ยนเป็นจักรยานสีแดงสุดเฟี้ยวคันนี้ได้หรือไม่อ่ะน้องโอโซนจะเล่นแล้วนะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะตอนนี้จะเล่นที่หมูกระทะอะไรตื่นเต้นมากกว่ากันครับหมูกระทะหมูกระทะตื่นเต้นกว่าอ่ะตอนนี้ก็ไม่ตื่นเต้นสิตื่นน้อยกว่าอ่าโอเคโอเคเจ้าเนี่ยเทอร์โบสปีดี้เนี่ยมันเหมาะกับหนูแค่ไหนลูกไปดูสิไปดูสิมันเหมาะยังไงถ้ามันไปอยู่กับหนูแล้วมันจะเหมาะเพราะว่าอะไรครับมันเหมาะเพราะว่าครับตรงนี้เท่กว่ามันเท่อันนี้มันเท่มันเท่กว่าหนูก็เอานี้ไปอย่างเดียวสิไม่ทำไมต้องมีครับยังไงคือมันเท่หมดมันเท่หมดเลยแล้วทำไมไปอยู่กับคนอื่นไม่ได้ทำไมต้องมาอยู่กับหนูล่ะครับเพราะคือครับเราออกรายการแล้วคนอื่นไม่ได้ออกรายการแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นของเราแล้วเราจะตอบถูกหรือผิดครับถูกอ้าวจับมือโอเคขอให้คุณพูดและขอให้คุณได้อย่างที่คุณพูดพร้อมทรงพลังฮึบไปกลับมาปอบมือถ้าได้จริงๆแล้วคันนี้มันจะไปไหนล่ะครับทิ้งเลยไหมไม่ได้ทิ้งเราไปไหนครับเราก็ให้เพื่อนคนที่ชอบจักรยานสีชมพูโอ้โหคนใหญ่เขาจะเป็นน้องหนูให้เพื่อนแม่เหมือนพ่อเลยชอบให้อย่างเดียวนะดีมีใจเมตตาก็ถือว่าเป็นคนดีละนะคุณชอบเรียนหนังสือไหมครับชอบศิลปะชอบศิลปะแล้วเรียนหนังสือไม่ชอบที่สุดคืออะไรครับภาษาไทยครับเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรมันยังไงมันครูให้อ่านแบบยากๆครับครูต้องค่อยๆง่ายๆก่อนนะครับครูอย่าไปขั้นเกินไปนะครูแล้วหนูอยากจะบอกครูไหมครับว่ายังไงไหมครับคือคนที่สอนภาษาไทยก็คือครูจินตนาบอกชื่อซะอีกภาษาบอกชื่ออาจารย์แต่ว่าอะไรครับคุณชอบให้อ่านยากๆเพราะว่าครับเพราะว่าอะไรลูกหนูขึ้นป.2แล้วก็ถูกแล้วไงพูดไปครับครูเนี่ยชอบให้อ่านยากๆก็เพื่อให้ขึ้นม.6ไวๆให้จบม.6ไวๆแต่มันขึ้นป.2อย่าเอาม.6ให้เราอ่านป.2ใช่ไหมลูกครับอันหนูก็บอกครูจินตนาแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาม.6มาเอาแค่ป.3ก่อนป.3ก่อนอย่าขึ้นโลกันไปคำง่ายคือคำอะไรครับเช่นนอหนูสระอานานี่ครูอะไรสอนครับเป็นครูสาที่ชอบให้อ่านง่ายๆอ๋อครูสาฝ่ายง่ายครูจินตนาฝ่ายยากถึงเรื่องการเรียนเนี่ยจะเป็นปัญหาหนักอกของเด็ก8ขวบคนนี้จริงๆเลยครับเอาเป็นว่าเราพักมาคุยเรื่องสบายๆอย่างเรื่องครอบครัวกันบ้างดีกว่าครับน้องโอโซนหนูรักพ่อไหมรักครับแค่ไหนลูกทำมือที่ขนาดนี้เลยหนูรู้ไหมว่าพ่อเขาเหนื่อยทำงานอะไรให้หนูรู้ไหมหรือไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้แต่เราก็ไปเรียนหนังสือให้ดีที่สุดหนูทำความดีอะไรต่างๆให้คุณพ่อได้เห็นไหมครับก็ไม่เคยหรอกครับไม่เคยเลยหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูทำมันเป็นความดีที่พ่อเห็นหรือไม่เห็นใช่ไหมครับจริงๆแล้วหนูก็ทำดีอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่รู้ด้วยแล้วหนูรักคุณย่าคนนี้ไหมครับรักครับเพราะอะไรครับเพราะย่าชอบทอดกับข้าวให้หนูกินสำคัญนะสำคัญนะข้าวเก่งใช่ไหมชอบกินหมูกับไก่ย่างไก่ทอดแล้วย่าทำไงล่ะครับก็ต้องรีบทำให้หลานเพราะอะไรครับก็รักหลานนั่นแหละแต่ก็จริงๆก็เพราะความรักนะจะทำอะไรก็ได้อ่ะมากล่องคำถามจาก AIS Next G ลูกกดลูกนะอย่าเพิ่งกดอะไรนะลูกมาดูก่อนนะดูก่อนลูกใจเย็นๆหายใจลึกๆนออานาอันนี้ทำไมหนูอ่านได้อ่ะขอนออ่านว่าขนนี่ครูจินตนาได้ยินไหมหนูอันคำนี้มันยากนะเฮ้ยครูจินตนาผมอ่านได้แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมคุณอ่านได้อ่ะสุดยอดเลยอ่ะตอนนี้ขนมันจะเกี่ยวอะไรกับคำถามอะไรไหมหนูจะเอาไหมหนูนึกถึงอะไรบ้างถ้าเป็นขนหนูนึกถึงอะไรล่ะก็นึกถึงแบบสัตว์มันจะมีอะไรมีขนด้วยมีขนอยากหมีหมีทำไมครับเพ
พราะหมีมันเป็นถึงจะเป็นสัตว์กินเนื้อแต่มันก็มีขนมีขนมีขนแล้วหนูจะเลือกไหมล่ะเอาไหมล่ะเลือกไหมครับหรือลุยเลยเฮ้ยไอ้เนี่ยไม่คิดจะท่าพ่อเลยนะครับเนี่ยขวัญใจมาโอ้โหหนูใส่พลังแรงมากกดพ่ออะไรครับมั่นใจมั่นใจโอ้โหมาเป็นคำถามอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับคำถามนะหนูเห็นอะไรก่อนเห็นหนวดก่อนเห็นหนวดหนวดก็เป็นขนอย่างหนึ่งไหมครับเป็นขนอย่างหนึ่งนะหนูมีหนวดยังลูกยังครับอยากมีไหมครับไม่อยากมีหนวดที่ดีไหมครับเขายังเด็กอยู่เด็กอยู่นะเด็กอยู่แล้วก็พ่อก็ไม่มีหนวดด้วยก็ไม่มีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องหนวดครับผมลองดูคำถามก่อนนะยังไม่ได้ถามอ่ะดูคำถามนะครับตัวนี้หนูอ่านออกไหมตัวนี้มีหนวดหนวดไหมไหมเออหนูอ่านได้อ่ะหนูไม่ธรรมดาหนูปออะไรนะลูกป.2ป.2นะอย่าเอาม.6มาถามนะใช่ไหมเดี๋ยวจะมีตัวมานะตัวอะไรก็ไม่รู้นะลูกและดูว่าตัวนี้มันจะมีหนวดไหมคุณอาซอนคุณมีหนวดไหมครับไม่มีอะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าผมไม่มีหนวดผมยังเด็กอยู่อ่ะดูตัวแรกนะลูกพร้อมนะตัวแรกโดเรมีซึ่งเป็นน้องสาวของโดราเอมอนอ๋อโดราเอมอนมีน้องสาวไหมมีชื่ออะไรโดเรมีโดเรมีหนูรู้จักโดเรมีไหมรู้จักครับอ้าวนี่ก็ถามเลยโดเรมีมีหนวดไหมไม่มีครับมั่นใจเหรอมั่นใจอ่ะแล้วโดเรมอนน่ะมีครับโดเรมอนมีเหรอโดเรมอนหนวดเป็นยังไงครับมันอยู่ตรงไหนลูกหนวดของโดเรมอนมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันเป็นยังไงมันมีกี่เส้นลูกมันมี3เส้น3เส้นข้างละ3เส้นเนาะแล้วโดเรมีล่ะโดเรมีล่ะลูกไม่มีครับทำไมไม่มีอ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงมันก็เลยไม่มีครับมันเป็นผู้หญิงมันไม่มีแน่นะแล้วแต่นะตอบว่าอะไรแล้วกดว่าไม่มีครับเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วมาส่งพลังนะตกลงโดเรมี่ไม่มีนะลูกไม่มีแน่นอนนะมันจะถูกไหมถูกไหมถูกจักรยานสีแดงของเราถูกไหมส่งพลังถูกสุดยอดลูกโอเคไหมไม่มีเฮ้ยหนูรู้อะนะไม่มีนะหนูจะไปตั้งตรงไหนในบ้านครับนอนกับหนูก็แล้วกันนอนกับหนูแล้วกันไหนนั่นไปกอดยังไงไปกอดให้ดูสิไปกอดยังไงครับกอดยังไงครับอย่างนี้เลยโอเคนะหนึ่งแล้วนะดีขึ้นไหมขึ้นเอา3ตัวเองโอเคนะตัวต่อไปครับมีหนวดไหมถามเหมือนกันดูดีๆว่ารู้จักไหมมิกกี้เมาส์รู้จักไหมชอบไหมรู้จักครับค่อยคิดเออลักษณะมันเป็นยังไงครับมันมันเป็นยังไงมันเป็นตัวที่ใส่กางเกงครับใส่กางเกงแล้วยังไงหน้าเขาแล้วมันก็มีนี่ครับมีจมูกมีจมูกมันเป็นยังไงยาวๆแล้วก็มีจุดดำๆแล้วก็ใส่ถุงมือสีขาวมีจุดๆสองสีดำสองโอ้โหนี่ละเอียดมากเลยเอาแล้วไงต่อครับหนวดไม่มีครับฮะไม่มีเหรอครับไม่กี่พันมันเป็นตัวอะไรรู้ไหมครับมันเป็นหนูครับเป็นหนูแต่ไม่มีหนวดใช่ครับตกลงตอบว่าไม่มีเฮ้ยจริงเหรอถ้าได้นี่สองข้อแล้วนะมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอลูกครับตกลงไม่กี่เมาส์นี่ไม่มีหนวดนะครับไม่มีหนวดถูกไม่ถูกนะแน่นะซ้อมใส่นะครับยิ้มหน่อยครับนี่ไม่ใช่ลูกผมรอดไหมครับรอดไหมครับยอดแน่มาแล้วใกล้นี่ไงเห็นไหมมันไม่มีนะมันพูดมาในถุงมือเนี่ยมีหนวดมีจมูกตรงไปหมดเลยนะสองแล้วนะครับอีกตัวเดียวนะครับครับถ้ามันไปอยู่กับเราเป็นยังไงบ้างครับดีใจครับมาเอาให้ได้หนูทำเองด้วยสองแล้วนะตัวนี้สุดท้ายอ่านว่าว่าอ่านครับชิปกับเบลชิปกับเบลหนูเคยดูกับเบลตอนนี้กำลังดังเลยหนูเคยดูไหมลูกเคยดูไหมไม่เคยชิปกับเบลหนูไม่รู้จักเลยเหรอไม่รู้จักชิปกับเบลปรึกษาไหมล่ะนี่ใครสามคนนี้ก็ไม่เคยดูคนนั้นใครหนูรู้จักไหมพี่เกศเป็นใครครับพี่เกศเป็นใครพี่เด
พี่สาวพี่สาวหนูปรึกษาไม่ได้ตอนนี้มีสิทธิ์ปรึกษาเอาไหมเอาปรึกษาปรึกษาหันเลยถามเลยไม่มีค่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรบอกน้องสิมันไม่มีหนวดอ่ะเป็นผู้หญิงเหมือนนางฟ้ามีปีกใส่กระโปรงสีเขียวค่ะหนูก็เห็นไหมนางฟ้ามีปีกกระโปรงสีเขียวอ๋อเคยดูเดี๋ยวอ๋อคืออะไรคืออะไรคืออะไรว่าไม่มีหนวดอ้าวเดี๋ยวอะไรก็ไม่ต้องไปเลยไม่มีเพราะว่าอะไรหนูอธิบายตรงนี้ทีแล้วหนูเห็นไหมลูกมันเป็นผู้หญิงมันมีปีกเหมือนนางฟ้าอ๋ออย่างที่พี่เก๋บอกมาตกลงก็เป็นว่ากดไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะไม่มีหนวดไม่มีมั่นใจไหมมั่นใจครับลงมาหมดเลยมาเอาคุณย่าคุณย่ามาด้วยคุณย่าแข็งแรงมากจบแล้วนะครับถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไหมคำตอบถูกได้เหรอถูกไม่ถูกถ้าถูกได้เลยนะครับจบเลยนะครับถูกนะครับพ่อไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องเลยถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไหมเป็นไงเก่งครับทำไมหนูเก่งขนาดนี้ทำไมหนูได้เป็นของหนูแล้วมันพูดไม่ออกมันพูดไม่ออกเลยเพราะอะไรครับคุณพูดออกไม่รู้ครับมันรู้สึกไงบ้างล่ะครับตอนนี้มันรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นเลยนะแล้วมันชื่นใจไหมนะหนูทำเองเนี่ยชื่นใจครับเดี๋ยวกลับมาดูคำตอบเฉลยนิดนึงนะนี่ตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมที่น้องพูดนั่นเป็นทิงเกอร์เบลแต่นี่เป็นชิปกับเดลซึ่งมันก็ไม่มีพอดีครับด้วยความบังเอิญครับแท้ๆเลยพูดแรงดีไปก็คือฟลุ๊กตอนนี้เรามีอันนี้แล้วอยากบอกใครที่สุดเพื่อนคนนั้นชื่ออะไรครับฟอร์ดแล้วฟอร์ดจะทำอะไรกับจักรยานคันนี้ได้บ้างครับฟอร์ดเห็นแล้วฟอร์ดก็ต้องซื้อใหม่ฟอร์ดซื้อใหม่ด้วยเพราะฟอร์ดเขาเป็นคนที่ชอบสีแดงสีแดงเหมือนกันอ่ะบอกฟอร์ดบอกฟอร์ดครับบอกว่าฟอร์ดห้ามจับนะอันนี้จักรยานของเราจักรยานของตัวเองก็มีแล้วเฮ้อเฮ้อเฮ้อมีเฮ้อด้วยมีเฮ้อด้วยขอบคุณแต่ละทำได้จับมือสุดยอดยอดเลยใจด้วยจริงๆเลยครับน้องโอโซนใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเปลี่ยนจักรยานสีชมพูคันเก่าเป็นจักรยานสีแดงคันใหม่สุดเท่ลูกนี้ก็เอาไปขี่อวดเพื่อนๆทั้งซอยได้เลยนะครับย่าจ้าน่าชื่นใจนะจ้าลูกชายได้ไปแล้วหลานก็ได้แล้วหลานเหมือนเขาจะไม่ได้เนาะใช่ไหมหรือว่าจะอะไรต่างจะเขาเก่งไหมอ๋อนั่นสิเขาเก่งไหมล่ะเดี๋ยวแล้วทำไมรักเขามากล่ะเพราะอะไรล่ะก็แหมหลานอะทำไมล่ะมันไม่มีหลานเยอะนี่แต่แต่คนเนี้ยเหมือนแม่มากอ๋อคุณเขาลำบากมากสงสารเขาไหมล่ะโอ้โหพูดไม่ออกเป็นโรคหัวใจเดี๋ยวใครเป็นเนี่ยเหมือนโรคหัวใจด้วยผมเป็นโรคผนังหัวใจรั่วตั้งแต่กำเนิดผ่าตัดเหรออุดผนังหัวใจรั่วโอ้ยพามาถึงผ่าอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยดูผ่าออกมาตรงนี้แล้วเปิดออกมาครับเปิดซอกกระดูกเลยแล้วเห็นภายในผนังหัวใจแล้วอุดโอ้อย่าลืมนะปัญหาทุกคนไม่อยากให้เกิดนะแม่เนาะแล้วก็สุดท้ายเกิดแล้วเราก็ต้องเดินต่อกันไปเนาะมองดูลูกชายคนนี้สงสารหรืออะไรยังไงแค่ไหนรักสงสารเห็นใจเข้าใจไม่รู้ว่าจะเป็นกะปิน้ำปลาอะไรแต่อะไรปลาล่าปลาทูแม่อยากกินอะไรขอบอกจะซื้อมาให้ไม่มีการปฏิเสธไม่มีการปฏิเสธและจะไปไหนมาไหนแม่ขอพรครับขอผมได้เงินได้งานได้ติ๊บเยอะชื่นใจนะนะฟังแม่พูดถึงตัวเองก็ชื่นใจนะครับเหมือนนะพรใดอันประเสริฐก็พรจากแม่นี่แหละใช่ครับนะนอกจากจะเป็นคุณย่าที่รักลูกหลานอย่างสุดหัวใจแล้วจุดเด่นอีกอย่างของคุณย่ายาวก็คงจะหนีไม่พ้นการแต่งตัวสุดเปรี้ยวเตะตานี่แหละครับครับครับฉันน่ะเป็นคนแต่งตัวชอบเต้นชอบกระโดดแต่งทำไมล่ะทำไมต้องชอบแต่งตัวครับจ้าบมาดูหน้ามองมันมีจุดเด่นแล้วทำไมแต่งล่ะครับทำไมแต่งมาดูไม่ได้แก่แล้วแก่เลยแล้วแม่ร้องเพลงเต้นระบำกับเขาไหมครับเต้นก็ไปงานบวชงานอะไรเงี้ยแม่เขาชอบสนุกสนานเพราะเป็นนางฟ้าลำหน้าคุณแม่แต่งตัวไปไหนเนี่ยแก่ปานนี้ไม่ดูหลังคาแม่บอกความตุกของกูมาเกี่ยวอะไรกับมึงใครกล้าแต่งเปล่าจมูกใหญ่ๆเนี่ยนี่ไปไหนก็แต่งตัวรอ3วันวันแรกแต่งหน้าแต่ว่าแต่งหน้าแต่งผมวัน2แต่งผมวันที่3นุ่งจงกระเบนฮะ
มันต้อง3วันแล้วคนมองมากๆนี่ไม่เป็นไรใช่มั้ยก็มองไปสิความสุขของเขาแต่ก็ความสวยของเราเอานี่ชุดไทยไม่ยืน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 ตรงนี้เลยสวยเปล่าจ๊ะนี่นะถ้าคนแต่งแล้วมั่นใจว่าตัวเองสวยมันจะสวยอยู่แล้วไม่ซีเรียสค่ะแล้วเวลาแม่เดินไปไหนมาไหนแม่เดินยังไงอ่ะแม่เดินยังไงเดินกลับเดินกลับเออทำไมมันสวยอ่ะถามถามโอโซนเลยครับผมคุณย่าสวยไหมครับสวยครับนี่สวยที่สุดตรงไหนครับตรงหูนี่ตรงนี้แม่ทั้งสวยทั้งมั่นใจแบบนี้รู้เลยเลยครับว่าคุณเบิงกับน้องโอโซนเนี่ยได้ความกล้าแสดงออกมาจากใครแต่ตอนนี้หยุดเดินแบบมาเล่นเกมเพื่อชิงของขวัญกันก่อนดีกว่าครับซึ่งจริงๆแล้วคุณย่ายาวเนี่ยตั้งใจจะมาขอที่นอนนุ่มๆเพียงแค่หลังเดียวแต่รายการของเราใจปั้มจัดไปให้ถึง3หลังพร้อมกับเตียงนอนและชุดเครื่องนอนครบชุดเรียกได้ว่าถ้าวันนี้ทำสำเร็จแล้วก็ได้หลับฝันดีกันยกบ้านทีเดียวละครับถึงเวลาเล่นเกมแล้วแม่เครียดไหมไม่เครียดโอเคมาไฟทำไมไฟเป็นอ่ะสองข้างก็ได้เอ้าก็ช่วยเป็นธรรมดาย่าจะทำให้ลูกและหลานเอาเตียงทั้งหมดนี้ให้กับลูกกับหลานนะมากล้องคำถามจาก AIS Next G ดูนะครับค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูก่อนนะครับอะไรคะเนี่ยไม่ต้องรู้จักแน่เลยไม่รู้จักสตราโตหรือโตสเฟียเนี่ยสตราโตสเฟียไม่รู้จักคุณโอโซนคุณอันได้ยังฮะได้แล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่คุ้นเลยเนาะไม่คุ้นเอาไหมไม่เอาไปเถอะก็บอกแล้วไปเถอะไม่เอานะครับไม่เอาครับนี่อะไรฮะไม่ใช่คนไม่ใช่คนนี่ไงคนเนี่ยนี่ไงนี่คนอันนั้นโดนอะไรฮะไม่ใช่คนก็คือสัตว์ไม่ใช่คนเอาไหมเอาเหรอเอาแล้วต้องเชื่อมันละเอาแล้วแต่แม่จะกดไม่กดไม่ใช่คนนี่แหละเอาไหมเอาแล้วแต่ป๊อปไอ้เออโหแรดด้วยอ่ะโหแรดดีด้วยนะไม่ใช่คนจะคิดว่าเป็นอะไรไม่รู้จะถามเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้เนาะจะเป็นอะไรนะมีอะไรให้ดูไหมปั๊บโอ้มีคำถามเลยครับสิ่งต่อไปนี้เรียกเป็นตัวใช่หรือไม่นะฮะเรียกเป็นตัวใช่หรือไม่อันนี้ของอะไรนี่เรียกว่าอะไรฮะผืนนี่ผืนแม่ไม่ธรรมดานะเนี่ยผืนไม่ใช่ตัวจักรยานล่ะเป็นคันแม่เอาละไม่รู้จะถามอะไรสิ่งต่อไปนี้เรียกเป็นตัวใช่หรือไม่มีอยู่4สิ่งนะแม่นะถูก3ได้เลยนะอ้าวสิ่งแรกครับมาเรียกเป็นตัวใช่หรือไม่ครับอะไรครับอะไรฮะแม่เห็นอะไรฮะกระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายขูดมะพร้าวทีนี้ประเด็นเนี่ยกระต่ายขูดมะพร้าวก็เอาไว้เอามะพร้าวมาขูดไอ้ตรงที่มันคมๆเนี่ยที่เป็นโลหะนี่ข้างหน้านี่เนาะเรียกเป็นตัวใช่ไหมแม่เอาไงดีเดี๋ยวแม่จะปรึกษาใช่ไหมครับไม่ก่อนไม่คิดก่อนค่อยๆเดี๋ยวนะค่อยๆเดี๋ยวนะมันก็น่าเป็นตัวเสียงแม่เบาลงแล้วใช่ไหมแม่น่าจะเกิดทันนะผมว่าทันเคยเห็นด้วยใช่ไหมฮะแล้วมีการเรียกกันไหมว่าจะให้หยิบมาหรือว่านู่นนี่เรียกไหมครับคิดว่าต้องตัวแน่ๆเงียบๆไปนี่คือคิดอยู่ใช่ไหมฮะคิดอยู่ผมไม่ใช่ว่าไม่คิดคิดก็คือเรียกแม่เดี๋ยวความดันขึ้นไม่เป็นไรเราขูดอยู่ครับเฮ้ยกระต่ายมาตัวตอนนี้ก็เขามีมะพร้าวสีเราก็ตื้อมะพร้าว20มะพร้าว1โลอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะครับอุปกรณ์ขูดประจำเพราะฉะนั้นเวลาเรียกก็คือตัวเอาอะไรนะตะกี้แม่บอกอะไรนะตัวเขาขึ้นอะไรก็ไม่รู้ตัวเลยแล้วจะไม่กดเลยล่ะกดเลยต้องตัวโอ้โหมั่นใจมากเลยเอามาย่าเยอะช่วยหน่อยนี่เธอได้เลยนะคุณโอโซนคุณลูกตอนนี้ส่งให้ย่าเอาให้ได้นะที่หน่อยเอาไปบ้านเอาให้ได้นะครับเป็นตัวนะถูกไม่ถูกเกียรติวิ่งเหนื่อยสุดมากเลย
เห็นน้อยเห็นลูกๆเห็นหลานๆอยู่บนเตียงอย่างนี้คุณแม่เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นเหมือนกันดีนะดีนะคุณแม่ถูกไปกี่ข้อแล้วครับ1ละนั้นแม่จะทำถูกกี่ข้อล่ะเอาให้ครบอ่ะเอาโอเคมาโอเคมาต่อไปครับสิ่งต่อไปนี้เรียกเป็นตัวใช่หรือไม่ครับสิ่งที่2แล้วนะครับเป็นอะไรครับปั๊บช้างช้างป่าเหรออ๋อนี่นี่มีช้างป่านี่อ่านเก่งนะคุณอ่านเก่งนะคุณโซนบอกครูจินตนาได้แล้วว่าผมอ่านคำยากได้เนอะจะบอกไหมครับคุณโซนไม่บอกไม่บอกนะครูจินตนาแต่ผมอ่านได้นะครับคือช้างจะมีช้างอยู่หลายประเภทนะคุณแม่เนาะเป็นช้างบ้านช้างเผือกช้างอะไรไม่รู้แต่นี่เป็นช้างป่านะเรียกเป็นตัวใช่หรือไม่ค่อยๆคิดแม่คิดประมาณยังไงอยู่ตอนนี้ช้าง1ตัวช้างป่าช้างนี่เขาจะเรียกเป็นเชือกแต่นี่มันช้างป่าช้างป่าจะเป็นเชือกด้วยไหมหรือว่าจะเป็นตัวตอนนี้แม่คิดประมาณเป็นตัวหรือไม่เป็นตัวอยู่คิดว่าเป็นตัวคิดว่าเป็นตัวเป็นตัวก็กดเลยสิครับฮะกดเลยสิครับตัวแม่ครับครับก็พุ่งเร็วมากเลยอ่ะก็นึกว่าต้องใช่อ๋อมันจะใช่ทำไมคิดว่าเป็นตัวอย่าไปลังเลถ้าลังเลแล้วคิดนานตายจบเลยจบเลยจบเลยก็ไม่กลัวผิดแล้วครับไม่ผิดเอามาทรงพลังอีกมาตอกลงช้างป่าเป็นตัวเป็นตัวถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกเป็นตัวถูกถูกต้องถูกนะต้องถูกนะถูกนะครับถูกถูกนะครับถูกมาจากไหนมึงต้องกดเลยอ่ะถูกเป็นกล้ามากเลยออกมาเป็นถูกนี่มั้ยบอกก็อยากได้จริงๆไม่น่าเชื่อเลยมันเด้งนิดๆนะมันสุดยอดนะทุกอย่างอ่ะคุณดีนะบอกว่าถูกเออเอาส่งพลังให้คุณย่าหน่อยโอเคที่แกล้งให้ได้นะให้ได้นะครับส่งพลังส่งพลังเอาลูกไปก่อนด้วยลูกไปก่อนได้รับพลังใจไปเต็มๆแบบนี้เชื่อว่าโอกาสคว้าที่นอนทั้ง3เซตอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนเรามาใจช่วยคุณย่ายาวกันต่อช่วงหน้านะครับจ้ะสิ่งสุดท้ายแล้วนะแม่อีกสักนีมั้ยส่งพลังนะเฮ้ยโอ้โหนี่แรงที่สุดเลยเนี่ยมาสิ่งต่อไปนี้ครับเรียกเป็นตัวใช่หรือไม่ถ้าใช่อันนี้มันจบแล้วนะแม่จ้ะจบโอเคมาเลยไม่รู้เป็นอะไรครับอะไรฮะสมอฮะสมอตาก็ดีด้วยเลยเนี่ยนะนี่ๆร้านบอกสมอเรือนะเอาไว้เรือจงเรือจอดใช่ไหมถ้าไม่เกี่ยวแม่คิดยังไงจะเกี่ยวเวลาแม่เกี่ยวเวลาอะไรฮะเกี่ยวเรือจอดเรือจอดมาจะฟังแม่จะเกี่ยวชุบชุบมันก็หยุดหยุดเลยจะจบไม่จบสมอนี่ไม่เป็นตัวหรอกแต่มันเป็นพี่เกี่ยวเคยเห็นไหมแต่ถ้าปรึกษามันก็สมอข้อต่อไปมันก็ไม่ได้เคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเรียกเป็นตัวหรือเปล่าไม่คุ้นเลยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเฮ้ยเดี๋ยวเอาอีกแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปอีกแล้วแต่ก็ไปเลยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวแม่คิดอะไรอยู่ในใจแล้วก็ปึ้งไปอีกแล้วนะไม่ถามสักคำไม่ถามสักคำไม่ถามไม่ปรึกษาแม่คิดว่าทำไมไม่ใช่ตัวเพราะอะไรมันเป็นสมอเรือไม่ใช่ตัวเนี่ยเป็นสมอหนึ่งสมอหนึ่งเนี่ยหรอสมอหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวมันเป็นสมอเฉยๆไม่ใช่ตัวนะไม่ใช่ตัวแล้วก็กดไปเลยนะครับตกลงไม่ใช่นะครับถูกไม่ถูก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 จบไปนะจบไปนะจบไปนะไม่ใช่ไปนะมองไปมองไปไปกับแม่นะ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 ไม่ใช่ตัวนะครับถูกถูกแล้วจบเลยถูกแล้วจบเลยผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เป็นตัวให้กำลังใจย่าหน่อยดีอ่ะย่าผิดเป็นหนึ่งละหอมกอด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 อะไรบอกพลังให้แม่หน่อยสิว่าเอาย่าสิว่าจะยังไงดีสู้สู้สู้ครับสู้ไม่เป็นไรครับคุณย่าเหย่าถึงจะตอบผิดไปในข้อนี้แต่ยังมีข้อหน้าให้แก้ตัวอีกผมเชื่อว่ากำลังใจจากลูกหลานเนี่ยจะทำให้คุณย่าคว้าที่นอนกลับไปได้อย่างแน่นอนนะครับถามย่าบ้างมีอะไรได้มาง่ายๆไหมในชีวิตมีไหมยากไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีของที่คนมาให้เฉยๆฟรีๆไม่มีทำเองหมดทุกอย่างตั้งแต่เด็กค้าขายก็เอาต้มตำปูปลาหอยอ๋อแม่คือขายมาเหรอโอ้ย
ขายหลายอย่างขายมั่งแถมมั่งนั่นนะสิก็เป็นคนอย่างนี้เฮ้ยพอดีมันต้องขายส้มตำด้วยไปลำหน้านาคหน่อยเอาแล้วร้านส้มตำอ่ะใครจะตามก็ตามไปแล้วเราจะไปไหนเราจะไปเต้น เหลือเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นแล้วหมดกลับบ้านอารมณ์ดีอารมณ์ดีไม่เครียดสุดท้ายแล้วนะแม่ถ้าผิดล่ะผิดก็ผิดมันไม่ได้เลยนะทั้งสามเลยนะก็ไม่ได้ก็ไม่เอาแต่ถ้าถูกก็เอาป่ะสิ่งสุดท้ายเลยนะครับเรียกเป็นตัวใช่หรือไม่ต้องถูกเท่านั้นนะแม่จ้ะเอาให้ได้อ่านว่าอะไรฮะรุ้งกินน้ำแม่เคยเห็นใช่ไหมครับถ้าไปชี้ปุ๊บต้องเอานิ้วมาทำไมฮะจิ้มตุ้งเอารู้ด้วยเหรอที่รู้ด้วยเหรอคนใครคนเราคนเราแล้วไม่เหม็นเหรอเรียกเป็นตัวใช่หรือไม่คิดยังไงดีมันเป็นสีนะเออสีเคยได้ยินคนเขาเรียกกันไหมแล้วแม่เรียกไหมเฮ้ยมาดูลุงสิลุงกินน้ำเคยเรียกแล้วเรียกเป็นตัวไหมมันเป็นสายแม่ปรึกษามองขวามองซ้ายลุงกินน้ำเป็นตัวไหมเป็นค่ะใช่ค่ะคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะเขาสามคนเลยนะหลานหลานเป็นตัวใช่ไหมเป็นตัวค่ะรู้มาจากไหนไหมหรือว่ายังไงมีข้อมูลตรงไหนไหมหนูเคยเรียนหนังสือหนูเคยเรียนหนังสือหนูเก่งไปกันใหญ่ละเก่งข้อเดียวนะนะคะเป็นตัวนะหนูเก่งหนูเก่งแล้วแบบวิชานี้อย่าตกแล้วกันนะวิชาลูกกินน้ำอ่ะฉันเรียกว่าผิดก็คือผิดเอาใจเร็วเอาตัวนั่นแหละกลับมาหาลูกชายทีนึงตัวเปล่าข้อเดียวอันเดียวนะได้ที่นอนเอายังไงเป็นตัวตัวเอาไงเป็นตัวกันเป็นตัวตัวเอาละไปไปวัดตัวแล้วรุ้งกินน้ำเรียกเป็นตัวใช่หรือไม่แม่ตอบว่าเป็นตัวนะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกจบแล้วถูกไม่ถูกถูกนะถูกแล้วจบไปนะถูกแม่ทุกคนเลยนะครับถูกไม่ถูกแม่เอาจะบอกอวยพรอะไรลูกชายยังไงได้เลยอะเตียงนี่แม่ยกให้ลูกกันละให้ลูกแต่อันนี้ให้หลานท้าให้มีความผูกพันเจริญคิดหลายสุขความปรารถนาให้รวย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 ไม่เลิกโอ้ยไอ้ที่ต้องตามกันแล้วตามกันแล้วตามกันแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีความผูกพันเจริญนะรวยรวยทั้งลูกทั้งหลานนะครับขอฝากคุณแม่นะคุณย่านะครับน่ารักมากเลยครับอันนี้คือพัดรับมุกคุณบอกอยากได้ของขวัญอะไรก็ตัวลิทัมบ็อกซ์มันจะส่งให้มุกสนุกสนานขึ้นนี่ของใครล่ะลูกของหนูครับเบรกมันหักครับอยากได้แบบแรงแรงเป็นแรงโอเคไหมแม้จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตแล้วนี่มันคืออะไรครับเนี่ยผ้าลองนอนเอาทีนี้คุณย่าอยากจะได้อะไรครับเนี่ยเนี่ยอยากได้ที่นอนนี่แหละอ๋อที่นอนเนาะอย่างนี้ดีไหมคุณย่าอย่างนี้ไหมอย่างนี้โอเคไหมโอเคเตียงนี่แม่ยกให้ลูกให้มีความผูกพันเจริญแม้จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตอ้า